างช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมือใหม่นะคะตัดเย็บกางเกงเอวยางยืดเป็นเกงขายาวนะคะด้านหลังใส่ยางใส่ยางรอบตัวเลยค่ะเป็นขาตรงไม่ตรงทีเดียวค่ะจะมีวัดรอบสัดส่วนมานะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็จะบอกยางยืดให้เราเตรียมยางยืดเอาไว้นะคะแล้วก็ผ้าที่เราจะตัดผ้าชิ้นที่เราชอบอันนี้ก็จะตัดเป็นกางเกงขายาวทรงขาตรงแต่ว่าไม่ได้ตรงคืบลงมาทีเดียวนะคะจะเก็บเข้ามานิดหน่อยขาก็จะประมาณ16นิ้วนะคะเตรียมผ้าไว้เลยยางยืดอันนี้จะใหญ่อยู่ที่นิ้ว1กระเบียดแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราชอบยางยืดอ่ะไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องใช้แบบนี้อันนี้ใหญ่อยู่ที่1นิ้ว1กระเบียดนะคะจะใช้ยางยืดแบบนี้เราเตรียมผ้าไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆตัดเลยคลิปนี้สร้างเสร็จตัดเลยนะคะพอตัดเสร็จก็จะพาสาธิตการเย็บให้เพื่อนๆดูเลยมีกระเป๋าข้าง2ใบนะคะกระเป๋าข้าง2ใบเอวใส่ยางยืดไม่มีซิปนะคะเป็นกางเกงขายาวใส่เล่นใส่สวยได้ค่ะไปไหนมาไหนได้ไม่อายใครนะคะสัดส่วนที่เราจะนำมาสร้างนะคะจะมีเอวมีเป้ามีสะโพกมีความยาวนะคะเป้าให้เพื่อนๆวัดรวมขอบนะคะเป้าวัดรวมขอบย้ำนะคะว่ารวมขอบนะตัวนี้เป้า29นิ้วรวมขอบเอว30นิ้วสะโพก39ความยาว36ครึ่งรวมขอบปลายขา16สะโพกก็จะบวกอยู่ที่2นิ้วเนาะต้องการให้รวมหน่อยบวกไปเลยสะโพก39บวก2หาร4ได้เท่าไหร่เราเขียนไว้เลยตรงนี้จะใส่แบบสบายนะคะใส่แบบสบายแต่จะมีต้องสร้างเป้าด้วยเพราะว่าเป้าเราจะไม่ทำแบบเป้ายาวเกินแบบใส่แบบยาวแบบไม่สวยอ่ะเดี๋ยวเป้าแบบใส่สบายค่อยว่ากันอีกคลิปหน้านะคะจะพาสร้างแบบตัดกางเกงผ้าถุงเอาใจคุณป้าคุณอาคุณน้าคุณยายคุณย่าของเราทั้งหลายนะคะอันนี้เอาแบบใส่แบบลำลองก่อนสะโพกบวก2นะคะบวกรวมอยู่ที่2นิ้วแล้วแต่ชอบก็จะบวกอยู่ที่2นิ้วบวก2แล้วได้เท่าไหร่แล้วก็มาหาร4เขียนไว้เลยหารไว้เลยค่ะจะใช้เลขจำนวนที่เราหารเสร็จเรียบร้อยนะคะ30นิ้วเอวหาร4เขียนไว้เลย 7.5 เป้า29รวมขอบนะคะเวลาเพื่อนๆวัดรวมขอบนะวัดเป้าเลยเวลาเราจะตัดกางเกงตัวนี้วัดเป้าเลยเราต้องการให้ขอบเขาอยู่ตรงไหนเราก็วัดเลยแล้วเรานั่งลงนะว่าเป้าเราตึงไหมวัดให้เราวัดของเราเองเลยแล้วก็นั่งแล้วก็จับมาเลยว่าเป้าเราได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เอามาสร้างมาเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเผื่อขอบในตัวไปเลยนะแล้วก็จะวัดลงมาสัก3นิ้วไว้ก่อน3นิ้วไว้ก่อนเป็นแนวทางจากริมกระดาษนะคะเพื่อนๆคะขีดเส้นเลยวัดลงมาตรงนี้เป็นเส้นเอวนะคะเส้นเอววัดจากริมกระดาษตรงหน้าตัวเราออกไปเลยค่ะ5นิ้วนะคะออกไป5นิ้วค่ะไป5นิ้วเราขีดเส้นเลยนะคะเพื่อนๆคะขีดเส้นเลยขีดยาวหาตรงปลายขายาวเลยนะคะจากเส้นเอววัดลงมาเท่ากับความยาวของกางเกงของเรานะคะที่เราวัดเลยวัดลงมาเลยรวมขอบเลยนะคะตัวนี้36นิ้วครึ่งรวมขอบวัดจากเส้นเอวจริงนะคะเพื่อนๆค่ะ36นิ้วครึ่งรวมขอบติ๊กไว้เลยติ๊กไว้เลยขีดเส้นปลายขาเอาไว้ขีดเส้นปลายขาเอาไว้เลยนะคะเราจะสร้างชิ้นหน้าก่อนวัดจากเอวลงมาทำให้เป็นติดเป็นนิสัยเนาะวัดจากเอวลงมาเท่ากับเส้นยาวเอวเข่าเลยนะคะอันนี้20นิ้วของก้อย20นิ้วสูตรเดิมนะคะสูตรเดิมถ้าเราลืมเดี๋ยวค่อยหาอันนี้เส้นจากตรงเอวเข่านะคะหาเป้าวัดจากเส
เส้นเอวลงมาเท่ากับเป้าที่เราวัดได้นะคะเป้าหาร2นะคะเป้า29นิ้ว29นิ้วอยู่ไหนทับสายวัดเลยค่ะ29นิ้วแบ่งครึ่งได้14นิ้วครึ่งวัดลงมาจากเส้นเอวจริงลงมาเลยค่ะ14นิ้วครึ่งติ๊กไว้เลยติ๊กไว้ยังไม่ต้องใช้นะคะติ๊กไว้ยังไม่ต้องใช้วัดขึ้นมา5นิ้วครึ่งค่ะขอโทษค่ะวัดขึ้นมา5นิ้วค่ะได้5นิ้วแล้วขีดเส้นฉากเลยนะคะขีดเส้นฉากเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกนะคะสะโพกแบ่งครึ่งเส้นเป้าที่เราหาร2กับเส้นนี้ที่วัดขึ้นมา5นิ้วแบ่งครึ่งเป็น2นิ้วครึ่งนะคะแบ่งครึ่งเป็น2นิ้วครึ่งขีดเส้นเราจะได้เส้นเป้านะคะเส้นนี้เส้นเป้าขีดยาวมาถึงขอบกระดาษเลยเส้นนี้เรียกเส้นเป้าเป้าลึกนะคะตรงนี้เป้าลึกเขียนไว้เลยเหมือนเดิมทีนี้เราจะมาหาเป้ายื่นด้านหน้าเราจะทำชิ้นหน้าก่อนวัดจากเส้นกลางหน้าเส้นนี้คือเส้นกลางหน้านะคะวัดออกมา1นิ้วครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่งขีดเส้นฉากเลยค่ะขีดเส้นฉากไว้นะแล้วขีดมุมตรงนี้ขึ้นมาวัดขึ้นมาสักประมาณ1นิ้วติ๊กไว้เบาๆนะคะติ๊กไว้เบาๆชิ้นหน้าวัดเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะวัดครึ่งมาครึ่งนิ้วสูตรเดิมขีดลงมาหาเส้นสะโพกนะคะขีดลงมาหาเส้นสะโพกปรับลงมาครึ่งนิ้วด้วยนะคะเส้นเอวของด้านหน้าปรับลงมาครึ่งนิ้วเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมครึ่งนิ้วทีนี้เราจะมาโค้งเป้าหน้านะคะเพื่อนๆค่ะโค้งเป้าหน้าจากเส้นเนี้ยเส้นสะโพกลงมาให้วัดจากมุมฉากขึ้นมาประมาณ1นิ้วสูตรเดิมค่ะสูตรเดิมนะคะทำเหมือนเดิมวางให้ระนาบกันเลยนะคะวางให้ระนาบเลยเกาเส้นสวยๆนะคะเกาเส้นให้เข้าสวยๆนี่ค่ะเราจะได้เส้นเป้าหน้าพอเราได้เส้นเป้าเสร็จนะคะเราจะวัดสะโพกสะโพกที่เราหารได้นะคะตัวนี้จะไม่มีหน้าหลังอะไรใหญ่กว่าหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะคะไม่เหมือนสูตรกางเกงที่เราใส่แบบพอดีตัวอันนี้จะเป็นใส่ยางยืดจะแบบหลวมหน่อยนะคะสะโพก39บวก2ได้41หาร4ได้ 10.5 10.5 มาใช้เลยค่ะไม่มีอะไรเยอะนะนํา 10.5 มาใช้วัดจากเส้นกลางเส้นกลางหน้าออกไปเลยค่ะคือ 10.5 นี่ค่ะ 10.5 นะคะวัดออกมาเลย 10.5 ตรงนี้ก็เส้นสะโพก 10.5 ติ๊กไว้เลยตัวนี้ต้องต่อกระดาษแล้วล่ะเดี๋ยวนะคะก็ขออนุญาตต่อกระดาษเพราะว่าเดี๋ยวก็ขออนุญาตต่อกระดาษขอโทษทีค่ะขออนุญาตนะคะมาต่อกันเลยค่ะวัดจากเส้นกลางออกไปนะคะกลางหน้าออกไปเส้นสะโพกหาร4นะคะ 10.25 10.25 ก็10นิ้วกับ1กระเบียดนะคะก็จะเรียกภาษาช่างของก้อยอ่ะจะเรียก 10.25 10.5 10.75 นะคะก็จะเรียกอย่างนี้ 10.25 วัดออกมาเลยนะคะติ๊กไว้ก่อนเลยเราติ๊กเส้นนี้นะคะเราขีดเส้นเลยนะคะเพื่อนค่ะขีดเส้นไว้อย่างนี้ไว้เลยค่ะนะคะทีนี้เราจะมาหาเส้นกลางหน้าวัดจากเส้นเป้ายื่นหน้านะคะมาหาเส้นสะโพกที่เราวัดได้แบ่งครึ่งเลยค่ะตรงนี้มาตรงนี้เท่าไหร่อันนี้12นิ้วแบ่งครึ่งก็6นิ้วนะคะแบ่งครึ่งขีดเส้นยาวลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขีดเส้นยาวลงไปหาเส้นปลายขาเลยนะแล้วก็ขีดขึ้นมาหาเส้นเอวเลยเราจะได้เส้นกลางเส้นกลางตัวนี้เราจะนำไปใช้เวลาเราตัดกางเกงอ่ะเวลาเราไปวางผ้าเส้นนี้จะเป็นเส้นที่นำเราบังคับไม่ให้เราวางผ้าบิดเบี้ยวนะคะเส้นนี้สำคัญเดี๋ยวก็จะสาธิตการวางผ้าให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะขีดยาวลงมาเลยค่ะนี่คือเส้นกลางนะคะเส้นกลางขานะคะกลางขานะคะทีนี้สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ลืมวัดเอวเข่านะคะ
สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่วัดเอวเข่าให้วัดจากเส้นเป้านะคะเส้นเป้าลงไปหาเส้นปลายขาของเราเส้นขายาวของเราเส้นเป้ามาหาเส้นปลายขาเนี่ยขายาวนี่กี่นิ้วตัวนี้24นิ้วหาร2เลยค่ะแบ่งครึ่ง24นิ้วแบ่งครึ่งก็จะอยู่ที่12ถูกต้องไหมคะ12วัดลงไปจากเส้นเป้าถึงตรงไหนเราติ๊กไว้ติ๊กไว้แล้ววัดขึ้นมาอีก2นิ้วเส้นนั้นจะเป็นเส้นเอวเข่าของเพื่อนๆ นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ลืมวัดเส้นเอวเข่าโอเคนะคะไปต่อค่ะทีนี้เราจะมาหาเส้นเอวของชิ้นหน้านะคะสะโพกเราได้แล้วสะโพกเราได้แล้วปลายขาค่อยว่ากันนะคะปลายขาค่อยว่ากันสะโพกเราได้แล้วในส่วนของเอวเอวจะไม่มีอะไรเยอะเพราะว่าเขาจะใส่ยางยืดอะเนาะตรงนี้แต่เราก็ต้องหารเป็นแนวทางเอาไว้ค่ะเอว30หาร4ได้ 7.5 วัดขึ้นไปเลยค่ะ 7.5 จะอยู่ตรงนี้เราจะตีเส้นฉากขึ้นมาเลยนะคะในส่วนของเส้นสะโพกเราจะตีขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆมองเห็นไหมไม่รู้ก้อยทำตกกรอบหรือเปล่าไม่รู้ในส่วนของตอนที่ก้อยขีดตอนแรกนะเดี๋ยวก้อยขออนุญาตดูแป๊บนึงไม่ตกเนาะก็กลัวเพื่อนๆมองไม่เห็นค่ะในส่วนของเส้นสะโพกเราจะตีขึ้นมาหาเส้นเอวเลยนะคะเราจะตีขึ้นมาหาเส้นเอวเลยตีขึ้นมาอย่างนี้ตีเบาๆก่อนนะคะตีเส้นฉากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตีเบาๆก่อนนี่ค่ะเป็นเส้นนี้นะตีเส้นนี้เบาๆก่อนในส่วนของชิ้นหน้าเราเสร็จแล้วนะเราเสร็จแล้วนะคะเราเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะขออนุญาตขีดตรงนี้เหมือนเดิมค่ะมุมฉากของไม้บรรทัดวางเส้นตรงนี้เส้นกลางหน้าเห็นไหมคะที่เราขีดเข้ามาครึ่งนิ้ววัดเข้าไปครึ่งนิ้ววัดลงมาจากเส้นเอวจริงครึ่งนิ้วเราจะขีดไปหาเส้นนี้นะคะนี่ค่ะเราจะปรับเส้นเอวหน้าด้านหน้าเราจะปรับลงนะคะในส่วนนี้คือเส้นนี้ไม่งงนะเราจะมาหาชิ้นหน้าชิ้นหลังต่อหาเป้าชิ้นหลังต่อนะคะเป้าตรงนี้จะไม่มีอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวก้อยดูก้อยวัดเอาไว้เป้า29เนาะก้อยก็งงให้ยื่นเป้าจากชิ้นหน้านะคะเราจะยื่นเป้าด้านหลังนะคะจากชิ้นหน้าออกมาแต่จุดเนี้ย2นิ้วครึ่งค่ะ2นิ้วครึ่งติ๊กไว้เลย2นิ้วครึ่งเสร็จนะคะเพื่อนๆค่ะขีดเส้นฉากวัดลงมาครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วเพื่อนเห็นเส้นนี้ไหมให้เอาจุดนี้นะเพราะว่าเป็นกางเกงให้ใช้จุดเส้นกลางอันนี้อาจจะเป็นกางเกงใส่แบบสบายไม่แบบพอดีไม่มีเก็บอะไรเยอะนะคะไม่ต้องไปพะวงตรงนี้เหมือนเดิมค่ะปรับลงครึ่งนิ้วแล้วขีดเส้นหาเส้นเป้าตรงนี้เส้นกลางนะคะทีนี้เราจะมาปรับเอวของชิ้นหลังนะคะปรับเอวให้วัดเข้ามา1นิ้วครึ่งนะคะจากเส้นกลางหน้าเส้นเอวหน้าเนี่ยเป้าหน้าเราได้ละวัดขึ้นมาเลยให้ขีดหาเส้นนี้นะคะเพื่อนคะขีดหาเส้นเป้าลึกนะด้านหลังนะใช้สีแดงนะนี่ค่ะขีดลงมาหาเส้นนี้นะคะอาจจะแตกต่างกับก่อนหน้านี้ที่ก้อยพาสร้างนะแต่อันนี้มันจะไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเยอะนะคล้ายๆการขีดยาวขึ้นมาก่อนค่ะขีดยาวขึ้นมาก่อนนะในส่วนของเป้าหลังนะคะให้วัดขึ้นมาจากเส้นเอวจริง1นิ้วนะคะ1นิ้วค่ะขีดไว้เลยนะคะทีนี้เราก็จะมาโค้งเป้าด้านหลังให้วัดขึ้นมาประมาณ1นิ้วเหมือนกันนะคะเส้นฉากเราก็จะมาโค้งจากเส้นนี้นะคะเส้นนี้วางไม้บรรทัดหัวนกแก้วให้ระนาบเลยนะคะวางเขาตกให้สวยหน่อยนะเราก็จะสวยใส่สวยนิดนึงเป้ากางเกงยาวยางยืดตรงนี้นะใส่ไปไหนมาไหนได้ไม่อายใครนะคะไม่ได้เป้าหย่อนยานอะไรเกินนะคะเนี่ยนี่ค่ะเราโค้งเป้าเรียบร้อยนะคะนี่อันนี้ในส่วนของเป้าหลังนะคะเป้าหลังเป้ายืดด้านหลังสะโพกของด้านหลังนะคะวัดออกมาเลยวัดออกจากเส้นนี้นะคะเพื่อนๆคะสะโพก39บวก2หาร4ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะเหมือนชิ้นหน้าอันนี้ไม่มีหลักอะไรพิเศษเหมือนก่อนหน้านั้นนะสะโพก39บวก2ได้41หาร4ได้10นิ้วกับ1กระเบียดนะคะให้วัดออกมาเลย
นี่นะคะนี่ค่ะจะอยู่ประมาณนี้ในส่วนของชิ้นหลังนะในส่วนของชิ้นหลังอันนี้จะเป็นชิ้นหน้าพอได้เสร็จเราตีเส้นฉากเลยนะคะเพื่อนๆตีเส้นฉากเลยค่ะนี่ค่ะสะโพกหลังนะคะพอเราได้เสร็จเราก็ตีขึ้นมาเลยเราตีเส้นฉากขึ้นมานะคะของเส้นหลังข้างหลังอย่างนี้นะคะทีนี้กางเกงเอวยางยืดน่ะเขาไม่มีซิปเวลาเราใส่จะลำบากถึงเป็นยางยืดก็เหอะเพราะว่าตรงผ้าตรงนี้เขาน้อยฉะนั้นเราจะตีบานออกไปในส่วนของข้างบนนะในส่วนของด้านละด้านข้างเราจะตีบานออกไปนะคะเพื่อนๆ นี่ค่ะก็จะตีบานออกไปสักประมาณ1นิ้ว1นิ้วทุกส่วนก็จะประมาณ4นิ้วเพราะว่ามี4ชิ้นถูกต้องไหมคะชิ้นหลัง1นิ้วชิ้นหน้าก็1นิ้วเหมือนกันขีดออกไปเลยค่ะเราจะได้เส้นใหม่แล้วนะนี่ค่ะได้อย่างนี้เลยอันนี้ชิ้นหลังนะเดี๋ยวก็จะโค้งชิ้นหลังประมาณนี้ในส่วนของชิ้นหลังนะคะเนี่ยกลัวใส่ลำบากนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของชิ้นหลังทีนี้ชิ้นหน้าทีนี้ชิ้นหน้าที่เราวัดออกมาก็จะเป็นเส้นนี้ถูกต้องไหมคะ1นิ้วเราจะเปลี่ยนเส้นใหม่โค้งหาเส้นสะโพกเลยแล้วแต่เรานะนี่ค่ะดื้นออกไปหน่อยขีดเส้นหาเส้นเอวข้างด้านหลังนะคะเส้นเป้าชิ้นหลังขีดไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังนี่คือชิ้นหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะลบอันนี้ออกอันนี้เราไม่เอาเพราะว่าเราบวกเพิ่มไปต้องการให้ใส่ยางยืดแบบให้เขาดึงออกมาเยอะหน่อยแต่ถ้าเราไม่ยืดออกไปอ่ะเวลาเราใส่สะโพกอ่ะจะลำบากเราต้องพลิกแพลงนิดนึงนะคะไม่ลืมนะคะให้เรายืดออกจากเส้นสะโพกออกมาเนี่ยให้ใหญ่กว่าเส้นสะโพกประมาณ1นิ้ว1นิ้วรอบตัวเราก็จะเป็น4นิ้วนะคะเราจะเพิ่มไปอีก4นิ้วคือในส่วนของเอวนะให้ใหญ่กว่าสะโพกประมาณ4นิ้วนะคะเราจะใส่ยางยืดหดเข้าไปอันนี้เรียบร้อยแล้วเราเช็คเป้าเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเช็คเป้าหน้าและเป้าหลังเป้าหลัง17อันนี้จะเกินไปที่1กระเบียดนึงก็ไม่ปรับนะคะค่อยเอาเลยเพราะว่ามันเป็นยางยืดไม่ซีเรียส1กระเบียดเสร็จแล้วนะอันนี้ชิ้นหลังตรงนี้ชิ้นหน้าเดี๋ยวก็จะย้ำทีนี้ก็จะเราจะทำปลายขาแล้วนะคะในส่วนของปลายขาทุกอย่างได้หมดแล้วทำขอบไปเลยดีกว่าเนาะในตัวทำขอบไปเลยในตัวเราจะยื่นขอบในตัวเราจะตัดผ้ายื่นขอบไปในตัวเราจะทำยังไงเราก็ดูว่ายางยืดที่เราจะใช้เนี่ยที่เรามีอ่ะจะใช้อ่ะเขาใหญ่อยู่ที่1นิ้วกระเบียดถูกต้องไหมคะมันก็จะตกอยู่ประมาณนี้1นิ้วกระเบียดเราวางไว้เลย1นิ้วกระเบียดก็จะปัดเป็น1นิ้วครึ่งเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเป็น1นิ้วครึ่งเลยนะ1นิ้วกระเบียดเราจะวัดขึ้นมาจากเส้นเอวไอ้ที่เราได้เนี่ยเราจะตัดผ้าเผื่ออย่างนี้ในตัวไปเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเราจะไม่ต่อขอบเราจะทำในตัวเลยค่ะนี่ค่ะแต่เวลาเราไปเย็บเราจะพับเส้นนี้พับเข้าไปแล้วเก็บอันนี้เผื่อเก็บข้างในยื่นผ้าไป2นิ้วเลยนะคะเพื่อนๆขายื่นไปเลยค่ะ2นิ้วในส่วนของขอบที่นิ้ว1กระเบียดนะคะอันนี้เส้นนี้ไม่เอานะคะชิ้นหน้าเหมือนกันยื่นออกไปเลยค่ะตรงนี้ขีดขึ้นมาเลยขีดขึ้นมาเลย2นิ้วค่ะ2นิ้วเหมือนกันนะคะสองนิ้วเหมือนกันได้แล้วทีนี้เราจะมาทำขาทำปลายขานะคะปลายขาจะอยู่ที่16นิ้วอันนี้ก็ตัดไปก่อนนะก็ตัดออกไปก่อนตรงนี้ปลายขานะคะ16นิ้ว16นิ้วหาร2
ก็จะเหลือที่8เราจะทำขาหน้าก่อนนะคะเหลืออยู่ที่8นิ้ว16นิ้วหาร2เหลือที่8นิ้วนะคะ8นิ้วเราจะลบออกไป1นิ้วเหลือ7นิ้วนะคะเราจะลบออกไป1นิ้วเหลือ7นิ้วในส่วนของขาหน้าจะต้องเล็กกว่าขาหลังนะคะ7นิ้วแบ่งครึ่ง7นิ้วแบ่งครึ่งเลยนะคะนี่คือเส้นกลางมาจากเส้นกลางหน้าขาเนี่ยกลางตัวกางเกงเนี่ย7นิ้วขีดเลยนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะเราก็จะขีดโค้งเส้นเป้าเลยในส่วนของเป้าหน้านะคะวางไม้บรรทัดนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือเส้นเอวเข่าโค้งเลยนะคะโค้งหาเลยจะเป็นกางเกงเอวยางยืดขาไม่ใหญ่มากตีไปหาชายเลยค่ะหาชายกางเกงเลยเกาเส้นให้สวยหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะคะทีนี้ก็จะเป็นโค้งขีดมาหาเส้นสะโพกชิ้นหน้าจะเป็นดินสอนะคะชิ้นหน้าขีดมาก่อนนะคะขีดเลยนะคะตรงนี้เรียบร้อยขาหน้าทีนี้ต่อมาก็จะเป็นขาหลังนะคะจะหาขาหลังขาหลังตรงนี้คือเส้นกลางนะคะ16นิ้วหาร2เหลือ8เราต้องบวกไปอีก1นิ้วนะคะเพราะเราลบชิ้นหลังไปแล้วนะคะก็จะเป็น9นิ้วถูกต้องไหมคะจะเป็น9นิ้ว9นิ้วแบ่งครึ่ง9นิ้วแบ่งครึ่งก็จะเป็น4นิ้วครึ่งถูกต้องไหมคะ4นิ้วครึ่งเราก็วัดออกเลยค่ะจากตรงนี้ในส่วนนี้ก็จะทำแบ่งคนละครึ่งเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะทำคนละครึ่งเลยอ่ะแบ่งออกมาเลยค่ะเราจะโค้งเป้านะคะพอเราวัดเสร็จเราเช็คเลยว่าเราได้16นิ้วไหม9นิ้วได้16นิ้วของก้อยอ่ะก็จะตัดกางเกงแบบนี้นะเพราะว่าแต่ส่วนมากเขาจะผักมาขาหมดเลยตรงชิ้นด้านข้างของขาหลังเนี่ยตรงข้างขาเนี่ยของชิ้นหลังเขาก็จะทำเท่าชิ้นหน้าถูกต้องไหมคะแต่ของก้อยเป็นความคิดส่วนตัวก้อยนะแล้วก็ตัดให้ลูกค้าแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเวลาก้อยโค้งเส้นเนี้ยปัญหามันเยอะก็ว่ามันโค้งหักไปก็เลยใช้วิธีแบ่งให้เท่ากันคือสรุปก็คือขากางเกงอ่ะของชิ้นหลังก็ต้องใหญ่กว่าชิ้นหน้าอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้วัดออกมานิ้วหนึ่งค่ะครึ่งนิ้วพอให้เข้าบาลานซ์กันนี่ค่ะขีดหาเส้นขาเลยค่ะขาด้านข้างของชิ้นหลังนะคะนี่ค่ะลองทำดูนะคะวิธีนี้แต่ส่วนมากแล้วนะคะเขาจะขีดจากเส้นนี้มาหายตรงนี้นะในส่วนของขาหลังของด้านข้างส่วนมากนะคะเขาจะทำแบบวิธีนี้ก็มองว่าเขาหักไปในแต่ละอย่างของการในของส่วนทรงของกางเกงนะคะแต่ถ้าเป็นกางเกงขาเด็บเนี่ยเขาจะละเอียดกว่านี้อันนี้เราพูดถึงกางเกงแบบรวมๆแบบตัดง่ายๆก่อนนะเพื่อนๆจะได้ไม่งงก็ขีดลงมาเลยค่ะเสร็จสับเราวัดรอบปลายขาว่าได้16นิ้วไหมถ้าครบ16นิ้วก็คือถูกสูตรนะคะอันนี้ชิ้นหลังอันนี้ชิ้นหลังอันนี้ชิ้นหน้าวัดก่อนมาได้16นิ้วไหมเพราะรอบปลายขาก้อย16นิ้วนะคะอันนี้ชิ้นในเป็นด้านหน้าวัดชิ้นใน7นิ้ว7นิ้วบวกชิ้นหลัง
16นิ้วพอดีนะคะเสร็จแล้วตัดเลยเสร็จแล้วตัดเลยค่ะตัดกระดาษออกไปเลยกระเป๋าสิเนาะวาดกระเป๋าค่ะวาดกระเป๋าลืมวาดกระเป๋าอันนี้เส้นเอวเส้นขอบเอวถูกต้องไหมคะให้วัดลงมา1นิ้วจากเส้นเอวกระเป๋ากว้าง5นิ้วครึ่งวาดเป็นแนวทางไว้ก่อนขีดยาวขึ้นมาเลยเป็นถุงกระเป๋าอย่างนี้เลยค่ะวาดเอาวัดจากเส้นเอวลงมา1นิ้วค่ะกระเป๋ากว้าง5นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็วาดเป็นรูปทรงอย่างนี้เลยก๊อปออกมาเราจะต้องทำยืดขึ้นมาถึงเส้นเอวเลยนะคะเราจะพับออกไปด้วยในส่วนนี้กิ้งข้างหน้านะคะกิ้งเอวของด้านหน้านะคะกิ้งเอวของชิ้นหน้านะคะกระเป๋านะกระเป๋าก็จะมาด้านหน้าค่ะได้แล้วตรงนี้เราต้องทำโค้งหน่อยนะคะกระเป๋าจะได้ไม่ต้องรั้งเวลาเราไปใส่กระตะเข็บข้างเรียบร้อยค่ะกระเป๋าเนาะตัดออกไปเลยค่ะเป้าหน้าสีแดงชิ้นหลังนะคะต้องเช็คค่ะเดี๋ยวเขาขาดเขาหายเดี๋ยวเขาขาดเขาหาย2นิ้วเผื่อในตัวขาหลังตัดออกไปเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะเดี๋ยวก็จะบอกวิธีนะคะว่าเราตัดอะเวลาเราเย็บอะเราจะใช้เทคนิคไหนขออนุญาตหมุนนะคะเราจะกิ้งตรงไหนเราจะได้ไม่งงเวลาเราเย็บอ่ะเราจะได้ทำง่ายหน่อยนะปลายขาจะตัดชิ้นหลังก่อนนะคะเพื่อนๆจะใช้เส้นสีแดงนะคะจะใช้เส้นสีแดงจะตัดชิ้นหลังก่อนผ้าหน้าแคบนะคะเนี่ยริมผ้านะคะอยู่ข้างตัวเรานะให้ริมผ้าอยู่ตัวเราก็หาลูกกิ้งก่อนจะตัดชิ้นหลังก่อนนะคะวางเลยดูสิเราจะวางยังไงที่เราจะประหยัดผ้าได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ตรงเส้นกลางขาที่เราขีดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะเพื่อนๆตรงนี้สำคัญนะเวลาเราวางเกงตัดผ้าเนี่ยเวลาเราจะตัดเนี่ย
อันนี้ริมผ้าถูกต้องไหมคะเราวางทบผ้าอย่างเงี้ยเป็นริมนะคะพอระวางเสร็จปุ๊บเส้นกลางขาอยู่ตรงนี้เส้นกลางเส้นเนี้ยที่ก้อยบอกว่าเส้นนี้จะเป็นตัวนำให้เราเวลาเราตัดจะไม่ทำให้ขากางเกงเราเบี้ยวนี่ค่ะเส้นนี้ขีดตรงขึ้นมาเลยนะคะพอระวางปุ๊บเราปักเข็มหมดเลยนะคะเราปักเข็มหมดไว้ตรงเส้นกลางที่นี้เราวัดออกจากริมผ้าของเรามาหาเส้นกลางเส้นกลางที่เรากำหนดเอาไว้นะคะวัดออกมาจากริมผ้ามาหาเส้นกลางนี้เท่าไหร่ตัวนี้จากริมผ้ามาเส้นกลาง10นิ้วฉะนั้นในส่วนของด้านบนในส่วนของด้านบนและก็ทุกๆส่วนตรงเนี้ยจากริมผ้าก็ต้องเป็น10นิ้วเหมือนกันนะคะ10นิ้วเสร็จอันนี้ก็วางผ้าเหลือก็ถอยมาหน่อยนะคะเอาใหม่นะคะอันนี้จะประหยัดผ้าละผ้าเหลือประหยัดเดี๋ยวก็เอาใหม่นะพอระวางเสร็จปุ๊บนะคะจากเส้นปลายขาเส้นริมผ้าวัดออกมาหาเส้นกลางอันนี้เอาที่เดี๋ยวสิเดี๋ยวก้อยคำนวณผ้าก่อนอันนี้เป็น9นิ้วนะคะจากริมผ้ามา9นิ้วของก้อยตรงนี้ได้อยู่ที่9นิ้วทุกส่วนก็ต้องวัดออกไป9นิ้วเหมือนกันจากริมผ้ามา9นิ้วนะคะหาริมตรงเส้นกลางนะจากริมผ้าหาเส้นกลาง9นิ้วถึงตรงนี้เราก็ปักไว้เลยด้านบนเหมือนกันทุกส่วนตลอดแนวเลยนะคะเส้นกลางจะต้องเสมอกันนะคะคือ9นิ้วทุกส่วนปักไว้เลยอันนี้จะตัดของส่วนด้านขาหลังก่อนนะอันนี้จะตัดแบบง่ายๆก่อนปลายขาก็จะเหลืออยู่ที่1นิ้วนะคะเอาไว้เย็บพับเย็บค่ะ1นิ้วขาหลังคิดเลยตัดเผื่ออยู่ที่ครึ่งนิ้วนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีกลิ้งนะคะเพื่อนๆ เวลาเย็บจะได้ไม่ยากไม่ต้องยุ่งยากนี่ค่ะเผื่อตะเข็บข้างอยู่ที่ครึ่งนิ้วนี่ค่ะตัดขึ้นมาหาข้างบนเลยเราตัดชิ้นหลังก่อนนะคะเพื่อนๆตัดชิ้นหลังก่อนค่ะเป้าหลังอย่าลืมนะคะเนี่ยเส้นกลางหลังถึงเส้นนี้เพื่อนๆไม่งงนะทำตามเส้นที่เราขีดเวลาเรากลิ้งนะคะถ้าเราอยากจะเย็บง่ายเวลาเราจะเย็บอ่ะมันขึ้นอยู่กับเรากำหนดขึ้นอยู่กับเราทำสัญลักษณ์เขาเอาไว้นะคะเดี๋ยวก็จะบอกเราทำสัญลักษณ์ของเราขึ้นมาเองเลยตัดเองเย็บเองอ่ะกลิ้งปลายขาเลยค่ะขาหลังนะพอเรากลิ้งขึ้นมานะคะตรงข้างขาเนี่ยขาหลังนะกลิ้งขึ้นมาพอถึงเส้นเข่าตรงนี้เส้นเข่าถูกต้องไหมคะเส้นที่เราขีดเอาไว้ให้เพื่อนๆขีดตัดเอาไว้นะคะขีดตัดไว้ในส่วนของขานะคะด้านในของขาขีดกลิ้งเส้นเอาไว้เลยกลิ้งเส้นเอาไว้เหมือนกับเส้นเอวเวลาเราตัดเส้นเอวเสื้อเวลาเรากลิ้งเสื้อถูกต้องไหมคะเราจะกลิ้งเส้นเอวเอาไว้กลิ้งเอาไว้เผื่อตอนที่เราไปเย็บอะเวลาเราเย็บเราจะเอวหน้ากับเอวหลังชิ้นหลังให้เท่ากันแล้วก็ไล่มาหาเส้นสะโพกเราทำอย่างนี้เราจะทำเวลาเราตัดเย็บงานจะเร็วนะคะให้กิ้งเอาไว้นะคะจะกิ้งเอาไว้ทั้งส่วนข้างขาแล้วก็หน้าขาในและขานอกเลยค่ะกิ้งเอาไว้ทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยนะคะอันนี้ชิ้นเป้ากลิ้งไปค่ะกิ้งไปเลยสงสัยริมล่างเนี่ยมองไม่เห็นแล้วล่ะเพราะว่าจะตกกรอบกิ้งไปทุกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวไอชิ้นหลังก็ค่อยบอกอีกทีกิ้งตัดไว้เลยค่ะกิ้งตัดเส้นนี้เลยขาหลังนะคะกิ้งขึ้นมาเลยค่ะกิ้งให้ครบทุกเส้นนะคะอ
ตรงขอบที่เราเผื่อยื่นในตัวก็กลิ้งนะคะเส้นเข่ากลิ้งไว้เลยค่ะข้างๆจะได้มองเห็นนี่ค่ะมองเห็นชัดเนาะต่อมาเราก็จะตัดชิ้นหน้ามีเสียงรบกวนกราบขออภัยนะคะเสียงดังนิดนึงตัดชิ้นหน้าเราจะตัดชิ้นหน้ากันตัดออกไปเลยเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมวางริมผ้ามาหาตัวเรานี่ค่ะชิ้นหน้าทีนี้ก็จะเป็นเส้นนี้แล้วนะนี่ค่ะพับเข้าไปก่อนจะได้ไม่งงเนาะไอ้เส้นส่วนที่เขายื่นเส้นนี้นะคะเส้นดินสอชิ้นหน้านะคะอะไรจะพอดีปานนั้นปากเลยค่ะเส้นเป้าตรงนี้วัดจากเส้นนี้มาหาเส้นกลางนะคะริมผ้าเนี่ยวัดจากริมผ้ามาหาเส้นกลางกี่นิ้ววัดมาเลยค่ะตรงเนี้ยอันนี้7นิ้วข้างบนก็ต้อง7นิ้วเหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่ะ7นิ้ววัดเข้าไปเลยค่ะ7นิ้วอยู่ตรงไหนวางตรงนี้ปักยึดไว้เลย7นิ้วอยู่ตรงนี้นะคะปลายขาเหมือนกันปลายขาก็ต้อง7นิ้วเหมือนกันนะคะทุกอย่างต้องทำเหมือนกันนะผ้าพอดีไป7นิ้ว7นิ้วปลายขาก็ต้อง7นิ้วเหมือนกันนะคะจะได้ไม่เบี้ยวสำคัญมากนะคะตรงนี้ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องขากางเกงบิดกันบิดก็ตอนที่เราวางผ้านี่แหละค่ะชิ้นหน้าใช้เส้นนี้นะคะชิ้นหน้าในส่วนของสะโพกนะคะใช้เส้นดินสอตัดเลยค่ะครึ่งนิ้วเผื่อตะเข็บอยู่ที่ครึ่งนิ้วนะคะแฉลบชิ้นหน้าคือเส้นดินสอตัดขึ้นมาเลยตรงนี้เป็นเส้นขอบเอวพอดีตัดให้เหลือตะเข็บอยู่ที่ครึ่งนิ้วนะคะปลายขาเราก็เผื่ออยู่ที่1นิ้วเดี๋ยวเราจะไปเย็บนะคะเรากลิ้งเลยค่ะอันนี้คือส่วนของข้างบนที่ตอนตัดชิ้นหลังอะมองไม่เห็นนะคะอันนี้มาทำชิ้นหน้าทำเหมือนกันนะคะชิ้นหลังที่มองไม่เห็นเมื่อกี้ให้ทำเหมือนกันจะกลิ้งเส้นที่เราเผื่อขอบอะเผื่อขอบสายยางยืดอันนี้คือเส้นเอวจริงถูกไหมคะเส้นเอวจริงเราต้องกลิ้งเส้นนี้เอาไว้นี่แหละสำคัญเราต้องกลิ้งเส้นนี้เพราะว่าเราจะพับเข้าไปเพื่อจะสายยางยืดนะคะอันนี้คือเส้นเอวจริงส่วนที่เหลือที่เขาสูงขึ้นมายาวขึ้นมาคือขอบของยางยืดค่ะที่เราเผื่อเอาไว้เนาะตะเข็บอะเนาะกิ้งเส้นด้านในนะคะของชิ้นหน้ากิ้งเส้นกระเป๋าที่เรามาร์กเอาไว้นะคะนี่คือกระเป๋าที่เราจะล็อกเส้นนะคะตรงนี้กิ้งลงมาเลยค่ะกิ้งลงมาเรื่อยๆเลยพอถึงเส้นเข่ากิ้งตัดเลยนะคะกิ้งตัดเลยเวลาเราไปเย็บเราจะปักเส้นให้ตรงกับด้านหลังเส้นเป้านะคะเป้าหน้ากิ้งเลยค่ะกิ้งเลยค่ะพอถึงเส้นเข่าตรงข้างขาขาในเราก็กิ้งตัดไว้นะคะเส้นนี้กิ้งตัดไว้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเวลาเราไปเย็บเราจะได้ปักให้ตรงกันเราจะได้เย็บง่ายหน่อยนี่ค่ะตรวจดูซิเรากิ้งครบไหมค
บทุกเส้นนะคะเดี๋ยวจะตัดกระเป๋าตัดเลยวาง2ชิ้นเลยก็วาง2ชิ้นเลยนะนี่ค่ะก็วางอย่างนี้เลยทบผ้านะคะตรงนี้เป็นทบผ้านี่ค่ะ2ชิ้นวางขึ้นมาจะตัด2อันเลยเซฟเวลานะนี่ค่ะกระเป๋าของเรานะคะตัด2ชิ้นอันนี้เป็นทบนะอันนี้เป็นเอวนี่ค่ะกระเป๋าไม่ต้องกลิ้งนะคะตัดเผื่อปกตินะคะนี่ค่ะไม่ต้องกลิ้งหรอกนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะบอกนะคะวิธีเย็บอันนี้กระเป๋าเก็บไว้ก่อนจะบอกเพื่อนๆว่าก้อยจะพงก่อนแล้วค่อยจะไปเย็บให้เพื่อนๆดูเพราะว่าคลิปจะยาวไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะหงุดหงิดในการรับชมนะคะอันดับแรกเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังชิ้นหน้าข้างชิ้นหลังและชิ้นหน้าดึงออกมาชิ้นหนึ่งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเราปักข้างตรงกันนะคะแล้วก็ไปเย็บนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็ไปเย็บนะเย็บล็อกกระเป๋าแล้วเดินได้ห่างล็อกเอาไว้นะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังข้างชิ้นหน้าและชิ้นหลังให้ประกบกันนะคะไปเย็บได้ห่างเอาไว้นะคะแล้วก็ล็อกเอาไว้มาถึงปลายขานะคะมาถึงปลายขาเย็บเสร็จไปโพ้งเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเย็บเสร็จไปโพ้งเลยนะเนี่ยพอไปโพ้งเสร็จเราจะมาประกอบกระเป๋านะคะพอโพ้งเสร็จเราจะมาประกอบกระเป๋าเดี๋ยวก็จะบอกทีละขั้นตอนนะคะอันนี้ก็ชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังให้เรานำชิ้นหน้าข้างของชิ้นหน้าอีกชิ้นหนึ่งมาทำเหมือนกันนะคะอย่าเย็บผิดชิ้นนะคะข้างชิ้นหน้าและข้างชิ้นหลังนะคะมาเย็บติดกันเย็บล็อกปล่อยได้ห่างตรงกระเป๋านะคะแล้วก็ล็อกเอาไว้แล้วเย็บยาวลงมาแล้วก็ไปโพ้งนะคะโพ้งเสร็จรีดตะเข็บข้างเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปเย็บนะคะคลิปหน้านะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเย็บ